คำถามแรกเลยคืออยู่8วันเหรอเอาจริงเหรอนอนยังไงกินยังไงขี้ยังไงคือทุกอย่างไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัย4หมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการเมืองนำแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นถามว่าเฮ้ยนอนไงวะศักยภาพมนุษย์แม่งจะทำได้ได้เหรอคือเราแม่งอเกนความเป็นมนุษย์ไปซ้ำก็บอกว่าความสะอาดใช่ความสุขอนามัยสุขอนามัยทั้งหลายความเป็นอยู่ความเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราแม่งอเกนแบบเราใช้ความเป็นมนุษย์นี่แหละอเกนความเป็นไปได้ในการเรียกร้องของคนคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นว่าเราแบบทำได้ขนาดนี้นะคือถ้าเกิดยกตัวอย่างกับมนุษย์รวมท้องแล้วมันเขาก็ยอมตายได้เพื่อเรียกร้องเพื่อท้าทายให้เห็นว่าก็มีคนตายเพราะอุดมการณ์ได้ก่อนลงไปมีการอะไรแล้วก็พระธรรมคือสัญลักษณ์มีเลือดบนพื้นมีรั้วลวดหนามมีอะไรอย่างเงี้ยมันสื่อได้หลายอย่างสื่อถึงการเมืองได้โดยตรงโดยด้วยซ้ำไปเป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ที่พึงมีตรงเนี้ยร้านเวลาคนขับรถมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็จะอยากให้ได้ตรงนี้ก็เหมือนได้มีหนังโรยอ่ะแค่ขอไปเดินไปมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแหละใช่ไหมครับใช่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเนาะถ้าบอกแบบเรื่องความสะอาดเนี่ยค่ะน้องแต่ตรงนี้มันมีเป็นพรบคือพี่ว่าตรงนี้มันการเกินไปจะทำให้อย่างเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะมันจะดูบ่อยตรงนี้เอาง่ายๆคือในความเป็นเนี่ยแต่ละบางคนมันตกมันได้ยินมันได้เข้าใจในความที่ของเขาแล้วพอเขาเป็นวิธีในการแสดงออกทางสาธารณะที่มันชัดเจนแล้วมันก็อาเกนต่อข้อกฎหมายต่างๆด้วยถ้าเกิดออกมามีความหลากหลายอย่างเที่ยงแท้ก็เลยคิดว่าไองานเนี้ยมันก็อาเกนทั้งเวลาและพื้นที่ด้วยคือเวลาที่นี่คือช่วงเวลาอันด้วยเวลามันนะครับหมายความว่าช่วงเวลามันก็เป็นช่วงเวลาเฉพาะอยู่ละว่ามันเลือกช่วงเวลา8วันคือ6ตุลาคม4ตุลาคมที่มันเป็นอายาทางการเมืองอยู่มันเกี่ยวข้องกับกับการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยแต่ว่ามันผิดแปลกที่ว่ามันเกิดการรับมันเป็นเวลาที่มันหลายย้อนกลับจาก6ตุลาไปที่มา4ตุลาซึ่งจริงๆแล้ว14ตุลาเกิดก่อนก็เลยคิดว่าเหมือนมันต้องการจะคุยกับเวลาหรือว่าทำให้เป้าหมายของเวลามันได้ถอยหลังกลับแล้วก็ทำให้เห็นว่ารอยแยกของการทำงานระหว่าง2ปีนั้นหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าสองสามปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมจากแพ้ไปถึงชนะหรือจากชนะไปถึงแพ้เราได้อะไรขึ้นมาบ้างจากประวัติศาสตร์เราอันนี้คือจริงๆอาจจะเป็นคอนเทกต์ที่ผมก็ไม่กันมีคนอื่นเขามาถามผมถ่ายภาพผมไปนี่มันอะไรผมก็บอกว่าอ๋อมันเป็นงานศิลปะครับสื่อทางการเมืองท่านห้าพี่อยากรู้พี่ก็ไปนั่งเก้าอี้เลยน่ะสิ่งที่ผมสนใจก็คือคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคือไม่ต้องมาถามผมอะครับว่าผมต้องการที่จะสื่อสารอะไรเงี้ยคุณเองก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะมีความรู้สึกเป็นของตัวเองมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอะคุณจะมาถามผมทำไมเงี้ยคุณก็แค่ต้องบอก